วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงในวันนี้จะพาไปพูดคุยกับ4สาวสุดน่ารักเกิร์ลกรุ๊ปวงเพรสเซลหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลเพลงต้องชอบแค่ไหนออกมาให้แฟนๆได้ฟังกระแสตอบรับนั้นดีเกินคาดล่าสุดกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่สดๆร้อนๆกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากเจอเธอแล้วเรื่องราวและความพิเศษนี้จะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับพวกเธอพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักร้องสี่คนสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำชื่อให้แฟนๆดาราเดลี่รู้จักกันหน่อยค่ะอุ้มอิ่มนะคะเจสค่ะอินค่ะไอค่ะก็พูดถึงเพลงคราวที่เรานิดนึงเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้ต้องชอบแค่ไหนตอนนั้นแบบโอ้เพลงแบบปังมากฟีดแบ็กความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเริ่มใจกูดีใจมากเหนือความคาดหมายค่ะแบบว่ายอดวิวมันเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้เราก็แบบว่ายอดสตรีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกอย่างเกินที่คาดไว้หมดเลยค่ะคนรู้จักเพลงก็เยอะแบบว่าได้ยินเพลงเยอะมากก็รู้สึกว่าเกินความคาดหมายมากมากเลยพี่ถ่ายติ๊กต็อกโอ้โหเจอคนแบบของเพลงนี้ก็เยอะนะอะไรอย่างงี้มีเห็นแฟนเต้นเพลงนี้บ้างไหมคะมีเรามีชาเลนจ์กันใน TikTok ค่ะก็แบบแอบไปส่องมาอะไรอย่างงี้ด้วยก็มีคนที่เต้นตามพวกเราด้วยแล้วก็มีคนที่เหมือนเอาเพลงไปประกอบแบบคลิปน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะคราวนี้มาพูดถึงซิงเกิลใหม่ของเราบ้างดีกว่าที่เพิ่งแบบ MV เพิ่งปล่อยไปเมื่อคืนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก็เพลงนี้มีชื่อว่าอยากเจอเธอแล้วค่ะหรือว่า Missing You นะคะก็เป็นเพลงช้าเพลงเศร้าๆของเราแบบเพลงแรกนะคะใช่ค่ะแบบว่ามีเนื้อหาเศร้าค่ะปกติเพชรจะเป็นนางข้างรักค่ะแบบว่าต้องเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้ค่ะแบบเพลงนี้ก็จะแบบว่ามีเนื้อหาที่เศร้านิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะพูดถึงแบบว่าแบบเราอยู่คนเดียวมานานแล้วแบบก็เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะที่แบบว่าเราต่างคนต่างอยู่คนเดียวมานานแล้วแบบว่าเรารอเวลานะที่จะได้ออกไปเจอกันแบบร้านอาหารเดิมๆที่เดิมๆที่เราเคยเจอกันนั่นเองค่ะแล้วก็เพลงนี้มันก็จะเป็นจังหวะแบบมีเดียมอะไรนะคะก็คือฟังง่ายฟังสบายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจุดประสงค์หลักของการออกเพลงนี้มาก็เราอยากจะมอบให้ชาวทวิสทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ออกเพลงนานไม่ได้ออกไปงานอีเวนต์อะไรเจอกันเลยเราก็เลยแบบว่าตั้งใจออกเพลงนี้มาเป็นให้ชาวทวิสที่เป็นแฟนคลับเราอะค่ะก็ให้ทุกคนนะคะที่กำลังติดอยู่กับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็อยากส่งเพลงนี้อาจจะแบบว่าเหมือนเป็นความคิดถึงนะคะถ้าแบบคิดถึงใครอยู่ก็มาฟังเพลงพวกเราได้นะคะเราสี่คนมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างเอ่ยก็จริงๆพวกเราก็มีส่วนร่วมในตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆค่ะแบบแทบจะทุกขั้นตอนเลยที่คอยช่วยกันออกความเห็นแล้วก็พี่ๆเขาจะคอยอัปเดตงานอัปเดตกันขั้นตอนตลอดเวลากับพวกเราค่ะแล้วก็เราก็จะออกความคิดเห็นไปแล้วก็ค่อยๆเอามามิกซ์เอามาปรับรวมกันให้ได้ตรงกันให้ดีที่สุดค่ะเป็นแจ๊ส R&B ค่ะก็จะเป็นแบบว่าสบายเก๋ๆใช่ไม่ใช่เพลงเศร้าที่แบบฟังแล้วเศร้าแบบขนาดนั้นใช่เห็นว่าเพลงนี้แบบมีพี่เอกซีซั่น5มาช่วยเรื่องเนื้อร้องด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่เอกก็มาช่วยเขียนเนื้อร้องให้พวกเราอันนี้เราสี่คนได้มีแชร์แบบความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยให้พี่เอกแบบเอาไปเขียนเป็นเนื้ออะไรอย่างงี้มีบ้างไหมก็เหมือนกับกระบวนการก็คือเหมือนกับพี่เอกกับพี่โปรดิวเซอร์เขาก็จะทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็ฝั่งพี่โปรดิวเซอร์เขาก็จะมาคุยกับพวกเราทีค่ะว่ามีความเห็นอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟีดแบ็กฝั่งพี่เขาเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็พอคุยกันปุ๊บได้ข้อสรุปปุ๊บก็จะเอาไปคุยกับพี่เอกทีนึงค่ะในช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะมันการทำงานมันยากขึ้นไหมคะยากมากเลยค่ะแบบว่าเรื่องของเวลาด้วยเหมือนเราต้องแบบคอยรอเวลาแบบเคอร์ฟิวอะไรอย่างนี้ให้มันแบบว่าให้ทำให้ตรงเวลาตามกำหนดที่เราแบบวางไว้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็พวกมาตรการความปลอดภัยต่างๆเช่นแบบว่าเวลาเราเข้าบริษัทเนี่ยมันก็จะมีแบบจำกัดจำนวนคนแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าเนี่ยก็จะต้องสวับว่าแบบว่ามีผลตรวจโควิดเป็นยังไงจะต้องตรวจอีกประจำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าเราทำงานผ่านซูมเยอะขึ้นค่ะเวลาประชุมอะไรก็จะเป็นออนไลน์เยอะขึ้นการเรียนร้องเพลงก็ออนไลน์ซ้อมออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะชอบแบบไหนแบบออนไลน์หรือว่าเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้เจอค่ะแน่นอนเลยค่ะ
พราะว่าแบบว่าเวลาทำออนไลน์มันค่อนข้างจะยากแบบว่ามันเหมือนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วเราก็เหมือนนึกออกแบบว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้รู้ว่าแบบการฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรมันก็ปัญหาเรื่องเน็ตปัญหาที่อะไรอย่างนี้อีกค่ะมาเจอกันดีกว่าพอพูดถึงอ่ะเพลงไปแล้วคราวนี้มาพูดถึง MV บ้างดีกว่าพี่ว่า MV สวยเลยนะมีความคลาสสิกเบาๆสถานที่ถ่ายทำอะไรอย่างนี้ค่ะเรามีแบบไปช่วยเลือกอะไรอย่างนี้บ้างไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่า Mood and Tone มันแนวคลาสสิกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีการฟีดแบคตลอดค่ะแบบว่าทีมงานเขาก็จะหามาว่าแบบว่าเราจะถ่าย MV นี้ชุดแบบนี้นะคอนเซ็ปต์นี้สถานที่แบบนี้โอเคกันไหมคิดว่าไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการถามความเห็นเราตลอดค่ะใช่แล้วก็เพลงนี้ก็ไม่มีท่าเต้นเนาะไม่มีท่าเต้นแบบว่านั่งร้องกันเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปดูแบบเซตติ้งใน MV แล้วก็รู้สึกว่าโอ้หน้าแบบว่าน่าดูมากว่าอยากจะรู้ว่าแบบว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นVisualizer ใช่ค่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็น MV เต็มตัวเพราะว่าแบบว่าการออกกองเราออกกองใหญ่ไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็นแบบกองเล็กเพราะว่ามาตรการโควิดช่วงนี้ได้ค่ะพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้แฟนฟังหน่อยค่ะก็ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะชันชิดค่ะเราก็ต้องมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะใช่ไหมทุกคนเหมือนแบบเป็นชาเลนจ์ในหนึ่งที่แบบว่าจริงๆคือพวกเราต้องมาถึงบริษัทกันตั้งแต่ตอนตีสี่ครึ่งเลยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าแบบว่าใช้ทั้งวันให้คุ้มค่าที่สุดค่ะแบบว่าก่อนที่จะเคอร์ฟิวเกิดขึ้นบอกว่าเราสนุกกับพี่ทีมงานที่เพื่อหัวหมุนกันมากเพราะว่าตารางแบบว่าสเกดูในวันนั้นก็คือแบบตั้งแต่เช้ามาต้องแต่งหน้าถึงเท่านี้แล้วก็พอเข้าซีนตรงนี้แล้วก็ต้องไปถ่ายอันนี้ต่อเลยแบบแต่ละคนก็จะไม่ได้มีเวลาแบบแอบไปงีบแอบไปแบบพักผ่อนอะไรมากเพราะวันนั้นก็คือแบบว่าลุยงานกันทั้งวันเลยจริงๆสำหรับทุกฝ่ายเลยค่ะวันเดียวก็คือถ่ายจบหมดเลยเนาะใช่ถ่ายเสร็จทุกอย่างวันเดียวหมดเลยพอ MV ปล่อยไปแล้วมีแฟนๆแบบฟีดแบ็กยังไงบ้างคะก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็แบบว่าเห็นคอมเมนต์ใน YouTube เนาะแบบตอนที่เราปล่อยไปแล้วก็นั่งอ่านคอมเมนต์กันก็ค่อนข้างพึงพอใจกันใช่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าเราคอยเช็คกันอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ก็แบบมีแบบหลากหลายมากเลยทั้งแบบว่าตื่นเต้นที่แบบว่าลุคของเฟเซอร์มันดูโตขึ้นมากเลยจากแต่ก่อนที่แบบว่าเป็นแบบสาวแบบหวานน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วก็ไหนจะเพลงที่แบบว่าเป็นแนวที่แบบเป็นเฟเซอร์แบบไม่เคยทำแบบแนวนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมีแอบติดเทรนด์ทวิตด้วยใช่ดีใจด้วยหรือว่าแบบทั้งยังเหมือนแบบกลับมาอีกรอบนึงความปังก็ยังอยู่นะสาธุวันนี้มาพูดถึงเพลงไปแล้วอะไรเงี้ยรบกวนน้องๆโชว์ท่อนฮุกสักนิดนึงได้ไหมคะแบบฟังสดๆอะไรอย่างงี้ได้ไหมความคิดถึงของฉันมันหนักเกินกว่าที่ฉันจะทนรับได้ความคิดถึงของฉันมันหนักไปจนเธอจะขาดใจแล้วความคิดถึงที่ล้นจากคานในเป็นน้ำตาที่ไหลลงช้าๆความคิดถึงของฉันมันบอกมาอยากจะเจอเธอแล้วใช้ชีวิตคนเดียวทุกวันเหมือนเหงาไปอุ้ยขนาดร้องสดนะเนี่ยเสียงคือนึกว่าเปิดแอบเปิดหรือเปล่าเนี่ยนี่คือแบบเมนวอลคอลทั้ง4คนไหมคะคืออันนี้แบบยังไงเอ่ยตอนนี้เรามีเมนวอลคอลคืออินค่ะแล้วก็เป็นในแรปคือไอค่ะส่วนพาร์ทต่างๆการเต้นการร้องตอนนี้ยังช่วยกันอยู่4คนใช่ค่ะเฮ้ยแต่สกิลการร้องคือแบบไปด้วยกันหมดเลยนะโอเคเลยขอบคุณค่ะพอพูดถึงชื่อเพลงอะเนาะอยากเจอเธอแล้วตอนนี้เรา4คนอยากเจอใครมากที่สุดคะตอบพร้อมกันเลยไหมไหมตอบพร้อมกันเลย1 2 3ทวิสทวิสตี้คือจะเป็นชื่อดอมของพวกเราค่ะจะเป็นชื่อของแฟนคลับที่เราแบบตั้งให้ค่ะใช่ค่ะอยากเจอมากๆเลยค่ะไม่ได้เจอมานานแล้วค่ะอยากเจอทุกคนแล้วถ้างั้นสมมติว่าพี่ขอ3คำพูดถึงแฟนคลับทีละคนเลยนะเริ่มตั้งแต่ไอซ์ก่อนก็ได้ค่ะคิดถึงนะของอิมนะคะก็อยากเจอแล้วค่ะเนี่ยโดนขโมยไปซะแล้วรู้ว่าต้องมีคนพูดอันนี้ก็เลยไม่พูดก่อนไงน่ารักมากเออฮัลโ
ของเรา missing you คราวนี้แบบพูดถึงเสน่ห์ของเพื่อนๆในวงกันบ้างดีกว่าพูดถึงคนถัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพูดถึงเสน่ห์ที่จะทำให้แฟนแฟนโดนลงตบเออคนนี้มีเสน่ห์แบบไหนยังไงก็สำหรับหนูนะคะในแข่งมาดูสิก็เราพลาดไม่ได้อยู่แล้วคนนี้คือใครคะคนนี้คือเมโมโคค่ะเสน่ห์ของเขาอยู่ที่พลังเสียงอันปุ่มพังปุดปุดปีเลยค่ะแล้วก็อะไรวะปุดปีตัวอยู่ที่เสียงอันทรงพลังเออแบบว่าร้องขึ้นมาทีนี้คือหูเกือบลอยค่ะร้องเล่นๆก็หูเกือบพองกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะน้องเขาก็ยังมีความขี้เล่นแล้วก็เป็นมิตรกับชาวทวิตด้วยค่ะใช่ อันนี้ก็คือเสน่ห์ของคุณอินเขานะคะค่ะ ไปต่อสำหรับเสน่ห์ของน้องเล็กของเรานะคะก็ต้องเป็นรอยยิ้มที่กระชากใจค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะ1 2 3จริงเป็นไงคะเราบอกเลยนะคะว่าถ้าใครได้เห็นรอยยิ้มของเธอคนนี้นะคะจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนเลยค่ะอีกสักรอบแบบ1 2 3จริงพี่ใหญ่ของเรานะคะพี่อุ่มอิ่มนะคะคนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้จากแบบว่าสไตล์ของเขานะคะเขาจะเป็นสาวแฟชั่นนิสต้าที่มันนี้เหรอไม่เขาจะแบบว่าเสิร์ฟลุคที่แบบแตกต่างกันในคนคนเดียวนะคะทุกครั้งที่แฟนคลับเนี่ยเจอเนี่ยก็จะแบบอุ้ยมันหนุ่มอินเนี่ยแต่งตัวแบบว่าแปลกใหม่แบบว่าสวยงามมากเลยนะคะก็คือจะลุคไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็เรื่องพลังเสียงเนี่ยก็คือไม่แพ้พี่อินเลยค่ะฟังแล้วแบบนุ่มละมุนหลับฝันดีสบายเลยค่ะใช่ค่ะทำไมมันถูกถ้าสำหรับอุ่มนะคะเพื่อนของน้องท้ายใสมากเลยก็ไอนะคะก็แบบว่าอุ่มว่าแบบไอมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ใช่แบบน้องเสียงเล็กแล้วก็แบบว่าเวลาแรปมันจะแตกต่างจากที่เคยฟังมาค่ะแล้วก็ด้วยอุปนิสัยแล้วน้องเป็นคนแบบนุ่มนิ่มแบบแล้วก็กินเก่งค่ะก็แบบว่าอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบขัดแย้งกันอ่ะมันไม่ฟังน่ารักตุ้มนิดแต่ว่ากินโดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของน้องใช่ค่ะสุดท้ายเราดีกว่าแบบเรามีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆเราบ้างไหมคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะช่วงนี้แล้วก็จะได้เราจะได้มาเจอกันไวๆไวมากขึ้นพวกเรากันเองก็จะช่วยกันดูแลร่างกายให้พร้อมตลอดเวลาพอคลายล็อกดาวน์หรือว่ามีโอกาสได้ไปเจอทุกคนเมื่อไหร่พวกเราก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจอทุกคนทีใช่ค่ะแล้วก็กาดอย่าตกนะคะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันเร็วๆนี้ค่ะงั้นก็ฝากผลงานเพลงแล้วก็ช่องทางการติดตามเลยค่ะแต่ก็สำหรับเพลงใหม่ของพวกเราเพรสเซอร์นะคะเป็นเพลงไซด์แทร็กค่ะชื่อเพลงว่าอยากเจอเธอแล้วหรือ missing you นะคะตอนนี้ก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับช่องทางการติดตามเพรสเซลนะคะก็ติดตามได้ทั้ง YouTube Twitter Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะเซิร์ชคำว่าเพรสเซลนะคะสำหรับ Instagram ก็เซิร์ชคำว่า My Pressel ค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากผลงานพวกเราอีกทีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก็มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาให้พวกเราได้อ่านได้ฟังเอ้ยได้อ่าน ได้ทำรู้ก็อยากรู้ค่ะใช่แล้วก็พวกเราสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจทำผลงานถัดไปเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็ผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูได้รับชมอีกแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ยังไงแฟนๆก็สามารถติดตามชมเพลงอยากเจอเธอแล้วของสี่สาวได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะนอกจากเสียงเพลงเพราะๆแล้วพวกเธอยังเล่าถึงการทำงานให้ฟังว่าเพลงนี้ได้ร่วมมือกับพี่เอกซีซั่น5มาเขียนเนื้อเพลงให้เรียกว่าทุกอย่างลงตัวมากๆรับรองจะต้องปังอย่างแน่นอนเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับความสนุกสนานของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์ได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ